จะสบตากับเ
ธอสบตากับเธอต่อไปอยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจเอาไว้อบอุ่นนานๆขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้อยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีๆขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนเงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้เตือนมันเหงาใจขอใจเธอร้องที่ไหนอยู่ครับไม่กล้าสั่งให้น้องค่ะมีคนอยู่เยอะเจ๊ก็ซักเองนะเดี๋ยวเป็นข่าวมันจะไม่ดีมานะคะครับผมอาโรสเดี๋ยวเราตรวจการก่อนนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหรู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มางานดีๆอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยครับที่คิดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือน้องครับพี่ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เราจะมอบสิ่งดีๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่ให้เราทำแล้วรู้สึกมีความสุขสุขใจที่ได้ให้นะคะแต่ว่าเราเองจะได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมของเราด้วยนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโอกาสต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญซูเปอร์สตาร์อีก2ท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะต้องขอเชิญบนเวทีอีกครั้งนึงสำหรับคุณกบสุวรรณและก็
พวกก็ดีใจเหมือนกันครับแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของน้องๆที่เขาไม่ท้อนะครับอย่างโอ้ยตอนเด็กก็มีปัญหาเรื่องของสายตามาตลอดนะครับก็วันไหนที่แว่นตาแตกหรือแว่นตาหักมันเหมือนชีวิตเรามันขาดหายอะไรสักอย่างครับมันใช้ชีวิตไม่เต็มที่แล้วเรียนก็ไม่ได้เล่นเต็มที่จะเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้เขารู้สึกว่าทำไมโลกมันมองคนมันมึนๆได้ไหมได้ไหมไม่ไหวนะค่ะมาทำไปแล้วค่ะป้าถึงแล้วเนี่ยให้ความสำคัญใจได้ไงสายตาหรือว่าสุขภาพใจในการโดยเฉพาะกับลูกสาวคนนี้ความสำคัญมากเพราะว่าเชื่อว่าดวงตาเราเป็นแค่ดวงเดียวเกิดมาแล้วเราก็ต้องรักษาไว้ให้มันดีให้มันสุขเวลาน้องอ่านหนังสือหรือเวลาใช้ดูทีวีอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้แสงถึงหรือว่าเวลาที่แบบอย่างเรื่องของแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แม้แต่หน้าจอทีวีเราก็พยายามให้น้องเรียนก็เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตรงนี้เองรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องสายตาอยู่บ้างเหมือนกันมันจะลามไปทำให้เราปวดหัวได้ถูกไหมคะมันจะปวดหัวมันจะมองอะไรไม่ชัดการใช้ชีวิตในของประจำวันชีวิตนะคะว่าในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นอวัยวะที่ขาดไม่ได้ของเราทุกคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะคะบางทีเราดูโทรศัพท์มือถือจ้องนานๆก็รู้สึกปวดตาได้คราวนี้มาถามคุณหมอบ้างดีกว่านะคะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับสายตานะคะในอายุประมาณ 5-18 ปีเนี่ยปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นปัญหาอะไรคะนะครับปัญหาสายตาของคนไทยนะคนไทยก็พบมากขึ้นนะครับจากปัจจุบันเรามีพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกสมาร์ทโฟนที่ดีก็คือการที่เราเด็กเพ่งบ่อยๆจ้องบ่อยๆนะครับที่มันตกถ้าเกิดแสงน้อยไปนะครับทำงานไปทำให้เกิดว่าสายตาสั้นได้นะครับบางทีจะพบว่าสายตาสั้นเทียมนะครับที่เกิดการเพ่งใช้สายตาที่เด็กๆพอและทำให้การเดินได้ช้าหรือบางคนถ้าเกิดใช้สายตาบ่อยๆเท่ากันแต่ว่าสายตาสั้นจริงๆได้นะครับเด็กๆก็คือหมอแนะนำการปรับตัวนะครับเรื่องสายตาก็มีครับใช้สายตาไปต้องละการมองที่มองใกล้บ้างไกลบ้างนะครับก็ให้สายตาไม่ถึงกับสายตาสั้นเทียมแล้วก็สายตาสั้นเฉยๆแล้วก็แนะนำการที่คุณแม่ต้องแนะนำลูกๆนะครับในการดูแลสุขภาพตาครับใช้สายตาถูกนะครับการนี้ก็คือหมอแนะนำคือถ้าเกิดมีโอกาสก็ได้มาพบกับจิตแพทย์นะครับโดยว่าเด็กก่อนวัยเด็กนะครับก็ประเมินโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่ก็จะเป็นว่าตาที่เกี่ยวข้องกับเพราะที่เป็นการให้สายตาครับที่พวกสายตาสั้นสายตายาวสายตาเย็นก็จะมีปัญหาเรื่องต่างที่เกิดได้ที่คุณครูเด็กๆเขาไม่สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ต้องใช้การสังเกตอาจารย์ครับสายตามองหรือสายตาคุณพ่อคุณแม่ลองสายตาข้างแล้วเขามองไม่ค่อยชัดอันนี้ท่านหนึ่งนะครับคุณครูอาจจะนะครับการเรียนลงอย่างนี้มาใช้กับคุณครูนะครับก็จะได้ตรวจว่าถือว่าต่างที่เกิดขึ้นไหมเพราะต่างที่เกิดเนี่ยโรคที่ท่านเรารักษาได้ไวนะครับก็เป็นปกติถ้ามารักษาตอนนี้ก็จะอายุมากแล้วอาจจะเป็นแบบสถานการณ์ก็จะสู้เก็บได้ไม่นานไม่ขาดที่หอก็เป็นบ่อยเด็กที่มีภาวะตาถี่ทันเลยนะครับนี่ก็โตไปนะถ้าไม่ได้รักษาไปโตไปก็จะเป็นหอจะห้ามนะครับนี่ก็ข้อสังคมจริงเขาก็สามารถรักษาแต่เด็กได้ก็เพราะฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพตาของเด็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเมื่อเขาเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเขากลับมาเขาอธิบายไม่ถูกว่าสิ่งที่เขาเจอคืออะไรเพราะฉะนั้นควรจะเช็คก่อนดีที่สุดคราวนี้หนูขออนุญาตฝากเป็นคำถามโบนัสที่อยากถามเองเพราะเชื่อว่าทุกคนเป็นโดยเฉพาะผู้ใหญ่กับการใช้สายตาหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตในที่มืดๆโดยเฉพาะก่อนนอนปิดไฟแล้วก็ปิดไฟมืดๆหมดเลยแล้วมาเล่นตรงนี้อันตรายไหมคะตลอดมันโดนดุไหมมันโดนดุไหมเป็นตลอดแล้วเหมือนเข้าตัวเลยเพราะว่าถ้าพักลูกหลับลูกก็ได้เวลาได้เวลาแล้วขอเดี๋ยวดูอัพนิดนึงซีไอจีมีใครมาตอบมาบ้างไหมอัพสักสามชั่วโมงโอ้เป็นไหมคะว่าเป็นไหมเป็นบ่อยไหมค่ะตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องระมัดระวังยังไงครับหมอสำหรับการเล่นทักษิณการนอนไฟปิดไฟห้องมืดนะครับจะมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับเชื่อว่าวันนั้นตั้งแต่บอกที่มันจ้องที่แสงสว่างมากหน้าจอสว่างมากให้ตาเป็นตัววาระได้ครับ
ก็มีการถือว่าเป็นการนอนด้วยท่านได้ก่อนไม่ตามนอนหลับหลับได้ไหมมีทุกคนเช้ามาเรียนทำเรียนได้ว่าการใช้สายตาเวลาที่การทำงานสายตาด้วยแต่ที่มืดท่านตามจะมืดท่านตามจะเทาแสงของความมืดเขาชื่อว่ามีแสงสีกันเยอะและพอดีสีนานาสีไม่ไหวเพราะฉะนั้นเด็กมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันก็คือว่าพยายามถ้าจะได้ตัวเองคุณต้องเปิดไฟนิดนึงตอนกลางคืนค่ะจอดให้ดูเพราะบางทีเราควรจะดูลูกน้องก็จะดูตัวเองคราวนี้ถามทั้งสองท่านแล้วกันนะคะโครงการดีแบบนี้อยากจะให้พูดถึงนิดนึงแล้วก็ให้ฝากทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะครับโอ้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีแต่การให้นะครับหรือที่ผู้ใหญ่เขาคิดคันเต็มขึ้นมาหรือว่าก็คือมีแต่การให้น้องๆครับซึ่งผมคิดว่าเด็กๆก็คืออนาคตของชาติครับแล้วก็เรื่องของสายตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับอย่างที่ผมบอกเรามีอยู่แค่เนี่ยแหละคู่เดียวในชีวิตนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีแล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือน้องๆได้คือมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องของสายตาถ้าอย่างน้องเขามีปัญหาหรือว่าใช้งานได้ไม่เต็มที่เนี่ยผมถือว่ามันก็ไปกระทบกับการเรียนรู้ของน้องด้วยในอนาคตจะศึกษาหรือว่าจะทำงานในอนาคตเนี่ยมันก็มีผลมากก็อยากให้ช่วยเหลือคนเล็กคนน้อยครับผมว่าน้องก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นมากๆเลยสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
าตมองกล้องนะครับเก็บกันให้เป็นของแก่ได้ครับภายในงานนะคะท่านจะได้พบกับภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็ยังจะมีการเชิญตัวแทนน้องๆที่มีปัญหาด้านสายตาตาวัดใช้กล้องกลางนะครับประกอบวัดใหม่ด้วยทุกท่านที่นี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมกันครับเพื่อการสมทบที่สอดคล้องกับการจราจรจนถึงการสมทบทุนแล้วก็ขอบคุณที่นำให้กับน้องๆทุกคนตั้งนี้นะคะ1 2 3ครับนะคะ1 2 3ลองยิ้มหน่อยนะคะลองกล้องนะคะลองกล้องตรงกลางยิ้มใส่ยิ้มโอเคมั้ยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะครับผม1 2 3ยังไม่เห็นควันเลยนะยังไม่เห็นควันเลยทุกคนยิ้มกว้างเลยค่ะสวยๆหล่อๆนะจะไปนะคะอาจารย์น้องเอาติดนะตรงนี้ก่อนจะเข้าไปนะเดี๋ยวถ่ายภาพลงในภาพเลยนะคะอย่าลืมนะวันนี้ค่ะโชว์ชูบลงในโซเชียลตรงนี้ก่อนจะเข้าไหมจะยืนงานติดนะท็อปจะเดินแล้วก็แฮชแท็กจะบ้องไก่ที่ไหนจะเข้านะคะน้องไก่จะเข้าด้วยไหมน้องไก่น้องไก่ถ่ายด้วยโอเคต่อไปอย่างนี้นะครับผมโอเคสุดนิดนึงครับผมโอเคแล้วนะครับคุณครูยกนิดนึงครับคุณครูยกสูงอีกนิดนึงค่ะครูน้องน้องลงข้างหนึ่งได้ไหมครับน้องลงมาโอเคพร้อมครับ1 2 3ยิ้มนะยิ้มหน่อยค่ะขอบคุณคุณพี่นะครับ1 2 3น้องลงไปได้มั้ยน้องตรงนี้นะคะตรงนี้นะลูกน้องจะได้ยืนตรงได้มั้ย1 2 3ตรงตรงนะขออนุญาตนะ1 2 3ขออนุญาตนะคะรูปนะคะถ่ายยากคิดแทนรูปแทนขอต่อตรงนี้นะ